ของมากเป็นมันบอกความติดฟังเขาบอกไหมฟังคุยกันยังคุยกันเรื่องยังกระไรครับคุยกันเรื่องความคิดความเห็นสิ่งที่ได้ฟังมากสิ่งที่พวกเข้าใจเนี่ยพวกมาคุยกันบอกทำเสียสิ่งใดแต่เขาเข้าใจแต่อธิบายผู้พอเข้าใจก็พอได้ฟังนั่งผู้ที่เข้าใจแล้วก็ได้เข้าใจเขาไปอีกที่มันหน่อยๆอะไรหลายกว่าเก่าสะสมมันเข้าไปเรื่อยๆสิ่งความชนะในเซเวนาถ้าในอันนั้นระบบเทวดาเนี่ยเพิ่มเลยว่าเฮ้ยทำมันสภาพนี่มันคือทำกันก็ชาวบ้านมาเข้ากันคนเขาคนแก่มานั่งคุยถ้ำกันเขาว่าหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าไปคุยถ้ำเสวนาถ้ำอย่างนี้ยกขึ้นมาคุยเมื่อกี้คุยมากอันเรื่องวิบากกรรมครับขาดทุนเอาขอแรกก่อนขอแรกรูปลักษณะอาจจะต่างคือรูปร่างหน้าตาก็ดีวิถีชีวิตก็ดีการดำรงชีพหรือความเป็นอยู่ก็ดีนี่คือนี่เป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่สั่งสมหรือกระทำกรรมนั้นไว้ที่ไม่เหมือนกันคือว่านะครับเรื่องของกรรมของจิตกับกรรมของสังขารเป็นกรรมอันเดียวกันหรือคนละหรือคนละกรรมระหว่างกรรมของสังขารกับกรรมของจิตมีเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรวันนี้มาอ่ะหนึ่งคำถามแรกอ่ะคำถามแรกที่เป็นเรื่องของรูปลักษณะรูปลักษณ์ต่างวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตหรือความเป็นอยู่นี่เป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่สะสมหรือกระทำกรรมนั้นไว้เหมือนกันระหว่างกรรมในตัวนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำกรรมในรูปลักษณ์หนึ่งในภพกรรมในภพคือกรรมที่เราเกิดขึ้นมามันจะมีความต่างเหมือนอย่างนี้คนเกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเนี่ยนี่คือความต่างของมันแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตอีกตัวนี้เป็นสิ่งละเอียดกว่าเนี่ยกรรมต่างตัวนี้มันเป็นกรรมต่างภาวะเฉยๆกรรมต่างภาวะคำว่าคติมุขไพ่กรรมต่างภาวะเหมือนเราเกิดมาอย่างนี้เนี่ยนี่คือความเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีเนี่ยหรือว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เนี่ยนี่คือวิถีของมันนะครับนี่คือรูปลักษณ์ที่มันต่างกันนะครับแต่ว่าความจริงไม่ต่างก็คือเราจะวางมาตรฐานไว้คือว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนี่มันจะเป็นสามัญทั้งหมดนะครับแต่อุปทานหรือการกระทำพฤติกรรมทั้งหมดที่สอแสดงมาในการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมมีอายุยืนหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมคนนี้มันมีโรคภัยแค่เจ็บเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมคนนี้มีการศึกษาที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสังคมที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีบางคนเกิดมาทำไมถึงชิบงพิการอย่างนี้ตัวนี้เป็นวิบากของธาตุขันนะครับวิบากของธาตุขันอีกตัวนึงวิบากของธาตุขันตัวนี้เป็นการก่อเกิดขึ้นมาจากจิตนะครับทั้งหมดเกิดจากจิตนั่นแหละแต่ว่าจะสอดแสดงในภาวะไหนแค่นั้นเองนะครับในการแสดงออกมาในภาวะของมันเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นลักษณะที่ความต่างกันเฉยๆหรอกครับถามว่าต่างกันมันก็ต่างกันตามวิบากตามธาตุตามขันธ์เนี่ยแม้แต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองดูรูปลักษณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยความคิดเรายังไม่เหมือนกันเลยนะครับความต่างมันยังต่างอยู่เลยขนาดเห็นเหมือนกันเนี่ยความคิดก็ยังไม่เหมือนกันเลยหรือว่าพระอริยสงฆ์กับปุถุชนเนี่ยอย่างพระอรหันต์ท่านเนี่ยท่านจะมองมันต่างกับเรามองมากเลยของเรารับรู้ทางอายตนะการเห็นธาตุเห็นเงินเห็นทองอย่างเงี้ยพระอรหันต์ท่านเวลาท่านเห็นเงินเห็นทองท่านเป็นมองสักแต่ว่าเป็นธาตุไงแต่เราจะตีความหมายของมันเข้าไปเนี่ยความต่างตัวนี้มันจะเป็นความต่างของปุถุชนเหมือนกันคนที่มีความโลภจะเกิดความต่างขึ้นมานะครับนะคนที่มีความโลภนะมีอายตนะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเห็นเงินเขาหล่นอยู่เนี่ยเห็นทองของเขาเส้นหนึ่งหล่นขึ้นมาเนี่ยการที่สองคนนี่เห็นทองหล่นอีกคนหนึ่งมีความโลภอยากได้นี่คือความต่างนะครับเมื่อคนนี้โลภอยากได้ไปเอาทองนั้นไปแล้ว
เมื่อได้ทองนั้นไปปุ๊บเขาก็มีความร้อนรนว่าเจ้าของเขาจะเจอไหมเจ้าของจะมาถามหาไหมมาหาถามหาแล้วโดยตอบยังไงตัวนี้คือวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนตัวนี้ก็เพราะว่าเราไปยึดถือเอาตามอายตนะที่รับรู้และความหมายแห่งสัตว์บุคคลสิ่งของที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราไปคว้าหมับเข้าให้ตัวนี้เราก็เลยเกิดมีความวิตกกังวลตัวนี้เป็นกรรมคือความเผาไหม้นี่เป็นกรรมเรียกว่าอกุศลกรรมอกุศลจิตอกุศลกรรมนะแต่อีกคนนึงไปเห็นทองเหมือนกันนะครับที่เห็นทองเหมือนกันแม้กระทองนั้นก็มีคุณค่าอะไรเหมือนกันหมดแต่เขามีหิริโอตตัปปะทีนี้เขาจับทองนั้นไว้เก็บไว้ให้กับบุคคลที่ทำทองหล่นนะเมื่อบุคคลที่ทำทองหล่นนี่มาหาปุ๊บเขาก็สามารถเอาทองนี้ให้สิ่งที่เขาได้รับคือความสบายใจคือหน้าที่ของเขาที่เขากระทำและเขามีความปิติเอิบอาบในคุณงามความดีที่เขากระทำมันจะต่างกันนี่กรรมตัวนี้แหละครับมันจะทำความต่างในภพชาตินี่ทำความต่างในภพชาติถ้าเราจะพูดภพชาตินะภพชาติคือปัจจุบันขณะจิตนั้นเลยจะมีความต่างเกิดขึ้นเลยเอ็นหนึ่งไปเอาของเขาเนี้ยมันจะไม่เป็นการขโมยมันก็เหมือนขโมยเพราะมันเก็บได้มันรู้อยู่ว่าของมีเจ้าของแล้วถ้าเป็นเราเราก็หวงเหมือนกันเราก็รักเหมือนกันแต่ว่าคุณค่าของมันมีเนี่ยสัตว์บุคคลสิ่งของตรงนี้มันมีคุณค่าไงครับเพราะมีคุณค่าตรงนี้กรรมตัวนี้เกิดในปัจจุบันเราไม่ต้องไปว่าเกิดพบไหนชาติไหนเอาปัจจุบันขณะที่เห็นกันอยู่เพราะมันสามารถพิสูจน์ความจริงได้เลยนี่คือการขับเคลื่อนจะต่างกันวัตถุสิ่งของอาจจะสิ่งเดียวกันเหมือนเรามีรูปลักษณ์อะไรเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดมีกินมีกรรมมีเกียรติท่านถือว่ามีกินกรรมเกียรติสัตว์เดรัจฉานสัตว์อะไรเหมือนกันหมดมีกินมีกรรมมีเกียรติเหมือนกันหมดเนี่ยแต่มุมมองหรือสติปัญญามันจะต่างกันต่างกันตรงนี้ต่างกันโดยที่เรียกว่าสติปัญญามากกว่าแต่ว่าความมีกินมีกรรมมีเกียรติมีเป็นลักษณะของธรรมชาติสัตว์เดรัจฉานก็มีเราก็มีแต่วิถีแห่งการเดินทางในสติปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนวิบากขับเคลื่อนวิบากก็ลืมก็เหมือนกับถ้าจะเรียกว่ากุศลก็คือคนที่เก็บได้เนี่ยเป็นกุศลมีความสุขใจสบายใจเรียกว่าสวรรค์ได้นะครับมีความปิติเอื้ออาบในคุณงามความดีเวลาที่เรากระทำเนี่ยแล้วในตอนที่เรากระทำเราก็ระลึกถึงคนอื่นเอาตัวเราเป็นบาดฐานเขาว่ามีหิริโอตตัปปะเป็นบาดฐานเวลาเราเก็บไว้ได้เนี่ยเรารอเก็บให้คนอื่นในช่วงที่เก็บไว้เราก็ไม่ทุรนทุรายไม่ทุรนทุรายเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราไม่ได้เอาไปขโมยเราไม่ขโมยเราไม่มายึดเป็นของเราเราไม่กลัวว่าคนอื่นจะเห็นเราไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะเจ้าของเขาจะมาทวงเอาเราจะตอบว่ายังไงเนี่ยเราก็ไม่มีความวิตกกังวลตัวนี้มันเป็นกุศลจิตแต่เวลาเจ้าของเขามาปุ๊บเราก็สามารถให้การให้นี่มันก็แสดงน้ำใจกันเนี่ยมันจะมีกุศลจิตตลอดเลยเดี๋ยวทีนี้ความผูกพันตัวนี้จะเชื่อมโยงกันสามารถเกื้อกูลกันได้ในภาวะนะครับสองคนนี้เวลาเข้าไปเกิดพบใหม่เอาตีไปพบใหม่ปุ๊บเวลาอีกคนที่เคยเก็บของเขาได้เกิดทุกข์ยากลำบากคนนั้นทำคุณงามความดีได้เป็นเจ้านายคนได้เป็นหัวหน้าคนนี้ได้ไปทำงานด้วยปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความเกื้อกูลกันเห็นได้มีความเกื้อกูลกันรักใคร่กันเนี่ยมีความยินดีพอใจมันจะมีจิตตัวหนึ่งที่มันรู้สึกว่ารักรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าเมตตารู้สึกว่าสงสารรู้สึกว่าเห็นใจรู้สึกว่าเคยเกื้อกูลกันมันจะมีจิตตัวหนึ่งนะทำไมคนเราอยู่ด้วยกันถึงมีคนรักคนชังคนเกลียดคนหนึ่งถึงทำงานแทบตายทำไมความเจริญก้าวหน้าถึงไม่มีเจ้านายถึงไม่เห็นนี่คือวิบากที่มันขับเคลื่อนไปอย่างนี้นี่ถ้าเรามองตามจุดนี้นะครับเนี่ยถ้าสองคนนี่แม้แต่มีชีวิตอยู่ไปมาหาสู่กันเขาก็ไปมาหาสู่ได้มีความสุขใจเพราะมันเกิดจากคุณงามความดีไงนี่วิบากคือตัวขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยมันมีรูปวัตถุสิ่งของอันเดียวกันแต่มุมมองและพฤติกรรมในการกระทำด้วยวิบากในสิ่งที่สามารถเป็นกุศลหรืออกุศลมันต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้มันต่างจุดต่างที่ว่าทำไมคนเกิดมาถึงพิการก็มีทำไมท่านถือว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากเกิดมาแล้วพิการอายุสั้นนี่อีกพวกนึงทำไมเราไปผิดลูกผิดเมียเขาเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ถูกผิดลูกผิดเมียอะไรพวกจะเป็นตัวสะท้อนขึ้นมาเกิดจากพฤติกรรมตัวนี้เองพฤติกรรมตัวนี้สะสมหลายสิ่งหลายอย่างเป็นตัวสะสมเหมือนทำไมเราฆ่าสัตว์แล้วทำไมเราอายุสั้นหรือว่าทำไมเราใจร้อนเนี่ยตีฆ่าอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยก็จะตีกันฆ่าเนี่ยเป็นสัตว์ในอบายภูมิขึ้นมาเกิดขึ้นมามันเก็บสะสมเก็บสะสมครับมันจะเป็นความร้อนรนในจิตเนี่ยตัวนี้เรียกว่ากุศลจิตเนี่ยคนๆนี้เราสามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่ามันเป็นความสุขอย่างนี้เป็นปิติเป็นความอุบาทอย่างนี้นะครับแต่อีกคนหนึ่งที่ว่าเห็นทองเหมือนกันแล้วเก็บเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยอยากได้เป็นของตัวเองเก็บไว้ซ่อนไว้แอบไว้ตั้งแต่เขาเห็นปุ๊บเขาก็มองหน้ามองหลังกลัวคนอื่นจะเห็นว่าเขาเก็บอะไรได้นี่มันมีความร้อนตั้งแต่จุดแรกในการเข้าไปจับไปสัมผัสไปยึดไปถือเอาเนี่ยมาเป็นว่าเป็นของเราอยากได้เป็นของเราเนี่ยเพราะมันมีคุณค่าว่าทองมันมีราคาเอาไปขายแล้วได้เงินเนี่ยเวลาเขาได้มาปุ๊บ
เขาก็มาเก็บไว้เวลาขายเขาก็ยังกลัวว่าคนอื่นจะรู้จะเห็นของเขาเห็นไหมตั้งแต่ได้หรือแม้แต่ไปขายหรือแต่ได้เงินมาใช้ใจ่ายเขาก็มีความร้อนรนอยู่ในจิตใจตลอดเมื่อเห็นเจ้าของเขาก็มีความอิจฉาและอายใจมีความคลางแคลงอยู่ในจิตใจนี่มีความร้อนอดร้อนใจอยู่ตลอดอันนี้เป็นวิบากในการขับเคลื่อนไปเกิดจากตัวเขาเองเป็นตัวบุคคลกระทำนะคุณงามความดีเราสามารถกระทำด้วยตัวเราในปัจจุบันนะส่วนมากส่วนอื่นเป็นองค์ประกอบว่าเราจะพลิกมาทำจุดนี้มันจะเป็นจุดไหนนี่คือลักษณะมันมองเห็นสองคนนี้จะลักษณะวิบากในการขับเคลื่อนไปเนี่ยจะต่างกันวิบากในปัจจุบันนะครับอีกคนหนึ่งจะมีความร้อนรนน่ะร้อนรนทุรนทุรายนะครับเมื่อได้เงินมาใช้จ่ายก็ร้อนรนทุรนทุรายเพราะความผิดอีกคนหนึ่งนี่มีความปิติเอื้ออาบน่ะจากคุณงามความดีของตัวเองเนี่ยมุมมองตัวนี้เราจะเห็นความต่างของมันเลยว่าทำไมมันเกิดมาภพภูมิด้วยการเกิดขึ้นมาทำไมมันต่างกันนะครับบางคนเนี่ยทำไมเกิดมาอยู่เหมือนกับอยู่แอบฟับแถบแอฟริกาอย่างเงี้ยแถบนั้นทำไมมันร้อนทำไมมันอดอยากๆที่เรามองเห็นตามทีวีตามไรตัวเล็กๆขึ้นมาดำๆมีแต่ฟันพุงโลๆเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยทำไมเกิดต่างอย่างนั้นหรืออีกจุดหนึ่งประเทศหนึ่งทำไมมีแต่การลบราค่าฟันกันเนี่ยมันก็คนเหมือนกันมีธาตุสังขารเหมือนกันทำไมมันมีความต่างอย่างนั้นก็ถ้าแต่ความต่างก็ไปมองว่าแค่มองสองคนนี่ก็ไปขยายตีเขียดเอาไปขยายเอามันจะมีความต่างอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้ามองความต่างจะต่างอย่างนี้ลองไปตีว่าคนนี้ถ้าคนที่ร้อนวนอย่างนี้ตกนรกอย่างนี้หมกไหมในคุณงามการกระทำของตัวเองเนี่ยมันก็จะไปตกเกิดอย่างนั้นเอาง่ายๆอย่างนี้เลยไปเกิดในบ้านเมืองที่มันทุกข์ยากลำบากบ้านเมืองที่แห้งแล้งในน้ำจิตน้ำใจนั่นแหละมีแต่ความร้อนวนในหัวจิตหัวใจก็เหมือนเขาที่ร้อนวนที่จับถือเอาของเขาเนี่ยอีกคนหนึ่งทำไมไปเกิดในเมื่อโลกมนุษย์เหมือนกันเนี่ยทำไมมีเกิดมาในตระกูลที่มั่งมีเงินทองเกิดมาแล้วเขาเหมือนกับคาบช้อนทองมาเกิดก็คือมีความสุขเนี่ยก็คือความต่างตัวนี้มันจะต่างกันตรงนี้ไงครับต่างกันตรงนี้นะครับแต่มันก็มีแทรกอยู่ภาวะหลายภาวะแต่เราแค่ว่าตีเหตุผลบางจุดให้ฟังแล้วก็ไปขยายเอาว่ามันเป็นอย่างนี้คือความต่างถ้าจะว่านรกสวรรค์ก็มองกันตรงนี้เลยนะมองกันตรงนี้เลยทีนี้มันจะเกิดการสะสมตรงนี้จะเป็นการสะสมนะครับอันที่สองคืออะไรสรุปก่อนครับก็สรุปเมื่อกี้นี่เลยอะสรุปข้อที่หนึ่งว่าเนี่ยค่ะระหว่างจิตกับสังขารที่ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยหรือว่าเฉพาะปัจจุบันชาติอย่างเงี้ยครับความเกี่ยวเนื่องความเกี่ยวเนื่องคำว่าความเกี่ยวเนื่องเราต้องมองว่าก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกนะครับเหตุปัจจัยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะครับเกี่ยวเนื่องกันจิตเราต้องมองว่าจิตในภาวะบางอย่างเนี่ยทำไมบางคนเกิดมาพิกลพิการแต่ทำไมจิตใจดีนะครับเราต้องว่าการทำบุญในส่วนของรูปวัตถุจะทำให้เราเกิดมาเนี่ยมีสถานะทางรูปวัตถุงามนะครับเรียกว่ากรรมคุณนะแต่ทางของจิตเนี่ยถ้ามันประกอบด้วยจิตที่มีปัญญาอย่างพระสูงเนี่ยนะครับหรือนักปฏิบัติเนี่ยท่านจะเป็นบุคคลที่มีจิตที่มีปัญญาจิตที่มีปัญญาเวลาก่อเกิดพบเนี่ยสถานที่หรือสังคมหรือจุดบางจุดเนี่ยท่านจะไม่ได้สั่งสมในเรื่องของเขาเรียกว่าบุญกิริยานี่มาครับบุญกิริยาคือวัตถุแห่งกามารมณ์ตัวเนี้ยท่านไม่ได้สะสมมาอย่างนี้แต่ท่านมีปัญญานะถ้าผมจะเทียบเอามองเงี้ยคนรวยมีความทุกข์มีความรู้ไม่มีปัญญานะครับนี่อีกอย่างหนึ่งคนจนนะครับคนจนไม่มีความรู้แต่มีปัญญานะครับหาเสื้อผ้าจะใส่แทบไม่มีอยู่กันดารอยู่กลางท้องทุ่งท้องนาอยู่ตามชนบทอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านในเมืองมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับแต่ปัญญามันต่างกันแล้วปัญญาแบบไหนถ้าในส่วนของกรรมคุณปัญญาคือความรู้นะครับแล้วเอาความรู้แสวงหาผลประโยชน์ได้แต่ปัญญาในส่วนของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าญาณญาณปัญญาตรงนี้เนี่ยครับมันสามารถปลดเปลื้องเราออกจากทุกข์ได้นะครับแต่วิถีในการเกิดมันเลยต่างกันผู้เป็นนักปฏิบัติอย่างพระสูงนี่นะครับอย่างพระสูงถ้าท่านบวชมาท่านปฏิบัติมานะครับพระสูงเนี่ยเอากิริยาจะต่างกันอย่างนี้ผมจะเทียบโยมกับพระละกันมันจะมีความต่างให้เราเห็นโยมเนี่ยทำบุญด้วยบุญกิริยาบุญกิริยาก็คือเขาเอาเงินมาสร้างวัดเอาเงินมาสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างถนนสร้างหนทางอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาว่าส่วนของโลกียะนะครับบุญตัวเนี้ยถ้าบุคคลคนนี้ตายปุ๊บคนนี้จะไปเกิดในตระกูลเศรษฐีนะครับมีเงินมีทองมีการศึกษานะครับไอ้ตัวนี้นะญาติโยมคนนี้ที่เขาทำบุญอย่างเงี้ย
ทําบุญให้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ทําในพระพุทธศาสนาเกื้อกูลบุคคลอื่นนะช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยนะครับมีความปิติเอื้ออาบอย่างเงี้ยเวลาที่ตายปุ๊บเนี่ยคนๆนี้เขาจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือจะเป็นอะไรก็ช่างเอาตีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์ในภพทรัพย์นะครับมีสังคมมีการศึกษาทุกคนยอมรับมีหน้าที่การงานที่มั่งคงนะครับเกิดในตระกูลที่ดีครอบครัวที่มั่นคงนะครับมีความสุขจุดเนี้ยนะครับแต่พระสงฆ์นะครับไม่ได้ทําบุญกิริยาในส่วนของกรรมคุณจุดเนี้ยนะครับพระสงฆ์สอนหลักของวิปัสสนาหรือสอนหลักของญาณโลกุตระทางด้านของปัญญาเนี่ยนะครับนะครับแม้องค์นาคงนั้นท่านจะเป็นพระอริยสงฆ์หรือยังไม่เป็นอริยสงฆ์ก็ช่างนะครับแต่ถ้าการดําเนินทางสั่งสอนคนให้ละปล่อยวางเนี่ยนะครับสั่งสอนคนให้ละปล่อยวางอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เวลาท่านตายปุ๊บเนี่ยการเกิดของท่านท่านจะเกิดด้วยกลุ่มชนบทกลุ่มอะไรก็ดีนะที่มันต่างจากการให้ทานเรื่องของกรรมคุณตรงนี้นะครับเกิดในบ้านนอกคอกนาก็ดีนะครับแต่ว่าท่านจะมีปัญญาในด้านของญาณเนี่ยมันจะต่างกันว่าญาณปัญญาตัวนี้ต่างกันแล้วอย่าไปมองว่าความรู้กับญาณอันเดียวกันเอาถือว่าปัญญาญาณเนี่ยมันคือความเฉลียวฉลาดรู้เรียกว่ากุศลละกันอีกอันหนึ่งปัญญาหน้าของความรู้ทางโลกียะนี่ความต่างมันจะมีอย่างนี้นะครับสองคนเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างนี้คนหนึ่งมีปัญญาคนหนึ่งไม่มีปัญญาถ้าย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาลอย่างนี้สูตรสุนทรอย่างนี้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาตรัสรู้ก็เยอะแยะนะครับตัวนี้คือการสั่งสมก็เขาบ่มอินทรีย์มาในบ่มของสติปัญญานะนะครับในด้านของสติปัญญานะครับเมื่อเขาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วลาภสักการะก็ไม่เกิดก็มีนะนะครับไปบิณฑบาตก็ได้พอฉันลำลองอัตภาพอยู่ได้เนี่ยอีกองค์หนึ่งเอาอย่างพระศิวลีเนี่ยนะครับที่มีเรื่องเล่าว่าท่านเป็นคนเจริญด้วยพวกข้าพวกขลาบเนี่ยก็พ้นบำเพ็ญกุศลมาเพียบพร้อมแล้วนะแม้แต่ตอนเป็นโยมหรือเป็นพระจนท่านได้ตรัสรู้คือเนี่ยถามว่าพระศิวลีเนี่ยมันองค์ประกอบครบนะครับเกิดมาก็ในวงตระกูลก็แปลว่าท่านสั่งสมมาทั้งหมดเลยนะครับก็เหมือนพ่อเราอย่างพระพุทธเจ้านะครับเกิดมาสั่งสมมาเพียบพร้อมเลยนะครับเพียบพร้อมเลยนะถึงโลกียสมบัติถึงโลกุตตรสมบัติเพียบพร้อมนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรก็ดีสุนทรก็ดีที่บวชในพุทธศาสนาแล้วตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลอริยสงฆ์เนี่ยนี้มันต่างกันจุดนี้ไงครับนี่คือการขับเคลื่อนไปมันต่างกันอย่างนี้นะครับต่างกันอย่างนี้จุดที่มันต่างกันอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นญาติโยมสร้างสมคุณงามความดีและประพฤติปฏิบัติด้วยให้บุญทำทานน่ะมันมีเหตุปัจจัยเมื่อตายไปเกิดยังไงก็ช่างมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาบวชในพุทธศาสนาท่านก็เจริญด้วยพวกข้าศัพท์พวกนี้ไงนะครับเจริญด้วยพวกข้าศัพท์ด้วยตรัสรู้ด้วยเป็นพระอริยบุคคลตรัสรู้มีทั้งโลกุตระปัญญาโลกียะปัญญาและก็พวกข้าศัพท์ทางกรรมคุณ5เนี่ยประกอบกันเหมือนพ่อเราอย่างพระพุทธเจ้าทางกรรมคุณ5ประกอบกันหรือจะเป็นพระสารีบุตรก็ดีใช่ไหมครับหรือพระมุขลานะก็ดีแต่นี่มีเกิดมาก็เกิดในวงตระกูลที่ดีมีบริวารและท่านมีสติปัญญาด้วยเป็นโลกุตระนี่ประกอบกันแล้วไปเทียบอีกองค์หนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ท่านตรัสรู้เป็นสูตรสุนทรไม่ได้เกิดในตระกูลไหนโอดอดอยากๆเนี่ยแต่ว่าตรัสรู้อันเดียวกันก็จริงแต่วิบากในการขับเคลื่อนไปธาตุสังขารนี่จะต่างกันอย่างนี้นี่ครับมันคือความต่างมันอย่างนี้นะครับถ้าเราทําบุญคุณงามความดีไปด้วยสร้างวัตถุอะไรก็ช่างทําคุณงามความดีไปเรื่อยๆด้วยประกอบกันด้วยประกอบกันไปด้วยเนี่ยนะครับเมื่อเราที่เราหมุนเวียนเกิดในวัฏฏะนี่วัฏฏะนี่ในภพทั้งหลายทั้งปวงนี่เราก็จะหมุนเวียนเกิดอย่างนี้และคุณงามความดีพวกนี้จะเป็นเครื่องทําสภาวะให้มันต่างกันนะเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีสภาวะที่ต่างกันอย่างนี้เหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นี่คือความต่างของมันครับเนี่ยกลไกความต่างของมันเป็นอย่างนี้อีกอันถ้าจิตหลุดพ้นแล้วคือจิตไม่มีวิบากกรรมแล้วนั่นคงเหลือแต่วิบากกรรมของสังขารที่ขับเคลื่อนไปในภพปัจจุบันนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าจิตบุคคลนั้นเป็นพระอริยะแล้วจิตไม่กลับมาเกิดอีกแล้วถ้าสังขารนี้กลับมาเกิดอีกหรือไม่หรือว่าสังขารนั้นก็รับผลหรือว่าใช้วิบากกรรมหมดในชาตินั้นชาตินี้เหมือนกันตัวนี้ครับมันเป็นจิต จิตถ้าเป็นจิตของพระอริยะอริยะแบบไหนเราต้องมองว่าอริยะแบบไหนครับอริยะแบบไหนอริยะโสดาสกิทาอนาคาหรืออริยะแบบพระอรหันต์นะครับ
ถ้ามาวิบากขันหมดในชาตินี้เนี่ยครับตัววิบากขันหมดสังขารที่ขับเคลื่อนไปวิบากขันหมดในชาตินี้นะครับวิบากขันหมดในชาตินี้ก็มีแต่ของพระอรหันต์นะครับของพระอรหันต์นี่จะหมดนะครับวิบากขันก็ใช้กันไปนะครับเอายกง่ายๆแบบพระโมคคัลลาครับนะครับพระโมคคัลลานะครับเอาพระโมคคัลลาสารพระโมคคัลลาเนี่ยวิบากขันที่ท่านเป็นไปเนี่ยอันนี้คือวิบากที่ท่านกระทำมาใช่ไหมครับวิบากตัวนี้เป็นพระอรหันต์นี่สังขารนี้ต้องรับวิบากนะครับเพราะสังขารนี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแต่ด้วยอำนาจแห่งอุปทานที่มันทำให้เราหมุนเวียนสร้างกรรมอยู่เนี่ยนะครับด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะเป็นวิบากในการขับเคลื่อนแล้วเราต้องมารับนะครับเหมือนเรากำไฟเนี่ยยังไงเนี่ยแต่ถ้าสังขารพระอรหันต์ก็ต้องร้อนนะครับมีหิวมีกินมีอิ่มเพราะถ้าสังขารตึงเกล็ดกดตายตัวอย่างนี้นะครับแต่พระอริยสงฆ์นะครับชั้นต้นเนี่ยนะครับวิบากขันทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเรานี่แหละขับเคลื่อนกันไปนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องขับเคลื่อนไปนะครับกรรมที่ทำอยู่ก็ต้องได้รับกันไปแล้วกรรมปัจจุบันนี่ก็ส่งผลพรุ่งนี้เอาง่ายๆนะครับทั้ง7วันนี่เอาผมนับว่า7วันเท่ากับ7ชาติของพระโสดาใช่มั้ยนะครับปัจจุบันนี้เราทำกรรมอะไรนะครับปัจจุบันเราไปด่าเขาปัจจุบันเราไปขโมยของเขานะครับปัจจุบันเราไปตีเขานะครับปัจจุบันนี่อาจจะยังไม่ถึงเรานะครับพรุ่งนี้นะครับเขามาเจอเราก็เกิดกรรมที่มันตามกันทันเนี่ยนะครับมันก็เกิดการสะท้อนกันอย่างนี้กรรมอย่างนี้มีนะครับในพระอริยบุคคลนะครับมีพระอริยบุคคลวันนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ถึงนะครับพรุ่งนี้ถึงนะครับเหมือนวันนี้เราไปด่ามันไว้นะไปด่ามันนะครับแต่วันนี้มันยังไม่มาด่าเราหรือวันนี้เราไปตีมันไว้วันนี้มันยังไม่ตีเราตื่นมาพรุ่งนี้มันเห็นหน้าเรามันตีเราเลยมันด่าเราเลยอย่างนี้คือวิบากตัวนี้เป็นพระอริยสงฆ์ได้หมุนเวียนอยู่พระอริยสงฆ์ชั้นต้นนะตราบใดที่ยังมีภพอยู่นะครับต่อไปจะมีพบนอกจากพระอรหันต์แล้วนะครับนอกจากพระอรหันต์บุคคลแล้วไม่มีนะครับพระอรหันต์นั้นไม่มีก็คือจิตนี้มันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแล้วมีกรรมในปัจจุบันมีอายตนะการรับรู้มีสังคมนะครับมีความทุกสิ่งทุกอย่างเย็นร้อนอ่อนแข็งรับรู้หมดแต่ไม่มีผู้เสวยอารมณ์เข้าใจไหมครับไม่มีผู้เสวยอารมณ์นะครับไม่มีผู้เสวยอารมณ์แต่เป็นอริยะอริยะก็ช่างพระอริยะที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังต้องเสวยอารมณ์อยู่อารมณ์ที่เวทนาเรียกว่าสุขนั่นแหละครับที่ไปเป็นกรรมตัวนี้ให้เราเกิดมามีความสุขสบายนะครับที่เกิดมาทุกข์ยากลำบากนี่ยังมีสัตว์บุคคลผู้เสวยอยู่นะครับตราบใดถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังมีสัตว์บุคคลผู้เสวยอารมณ์อยู่นะครับวิบากก็ขับเคลื่อนต่างกันก็เหมือนกันอยู่ในสังคมที่ต่างนะครับอยู่ในสังคมต่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างอยู่ในส่วนประเทศที่ต่างนะครับเนี่ยประเทศสังคมสิ่งแวดล้อมจะมีความต่างอยู่เพราะมันจะเป็นวิบากการขับเคลื่อนอยู่นะครับเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับนี่คือลักษณะมันนะครับพระอริยสงฆ์จะหมุนเวียนเกิดอยู่และก็การหมุนเวียนเกิดของเขาวิบากกรรมในการกระทําความยึดนั่นในอายตนะนั่นแหละครับเกิดอยู่ในส่วนสังคมนะครับไปด่าเขาไว้ไปด่าเขาว่าไปตีไปอะไรเขาเนี่ยอายตนะนั่นก็ไปเกิดในสภาวะนั้นกระทบสิ่งนั้นและเกิดกรรมก็คืออายตนะอายตนะตัวนี้แหละครับให้เกิดเวทนาเนี่ยมันจะเกิดการหมุนเวียนไปอย่างนี้กรรมวิบากก็คือตัวนี้นะครับในพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาเนี่ยนะครับธาตุขันธ์นี้ก็ยังมีอยู่วิบากก็ยังมีอยู่จิตก็ยังมีอัตตาอยู่นะครับการขับเคลื่อนภพชาติการกระทำอะไรอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ของพระอริยบุคคลไม่ยากมองง่ายๆก็เหมือนกันหมดนี่แหละครับเนี่ยครับอริยบุคคลหรือปุถุชนนะครับมันจะต่างกันได้ว่าอริยบุคคลเนี่ยท่านมีหิรุโอตตัปปะเป็นบาดฐานแล้วแค่นั้นแหละนะครับการกระทำคุณงามความดีมันจะทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆเหมือนคนเราที่ว่ามันสำนึกรู้ว่าชั่วคืออะไรความชั่วนี่มันทุกข์ยังไงนะครับท่านก็จะสำนึกตัวนี้ไปนะครับเหมือนที่เราเคยทำชั่วมาอย่างนี้อีกเราเคยทำชั่วมาวันนี้ทำชั่วปุ๊บพอถึงพรุ่งนี้ปุ๊บไอ้นี่ที่เราไปทำชั่วกับเขาเราไปด่าเขาเราไปตีเขาว่าเนี่ยปุ๊บมันมาตีมาด่าเราเนี่ยเราจะไม่มีความโกรธคืนเข้าใจจุดนี้ไหมคือนี่คือความต่างของพระอริยบุคคลมันต่างกันตรงนี้แต่รับเหมือนกันนะครับรับเหมือนกันเขาด่าเราเออก็เราไปด่าเขานี่หว่าอย่างเงี้ยนะครับเขาขโมยของเราก็เราไปขโมยของเขานี่หว่าเนี่ยคือความต่างคือความคิดแต่ถ้าเป็นปุถุชนมึงตีกูทำไมวะอะไรคนจะต้านทานกันตังความต่างมันจะมีอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นอริยบุคคลรับเหมือนกันปุถุชนก็รับเหมือนกันแต่ว่าความคิดในความต่างหรือสติปัญญามันจะต่างกันตรงนี้เองต่างตรงที่ว่าแยกกันตรงนี้แยกถึงว่าถ้าปุถุชนกูไปตีมึงหรือไปขโมยของมึงหรืออะไรก็ช่างเวลาเขาตีคืนมาขโมยของตัวเองคืนตัวเองก็เล่าร้อนนะเล่าร้อนไปตามโลกไปเป็นอย่างนี้คือปุถุชนแต่พระอริยบุคคลเนี่ย
ก็เราไปรักของเขาไปตีเขาไปอะไรเหมือนกันกับบุคคลคนนี้แหละสองคนนี้เป็นเพื่อนกันอ่ะอีกคนหนึ่งเป็นอริยะบุคคลอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นอริยะนะกรรมก็ตามเหมือนกันนะไม่ใช่แบบจะไม่ตามเนี่ยไม่ตามไม่มีหรอกตามเหมือนกันในความตามเหมือนกันเนี่ยแต่สองคนอริยะบุคคลคิดต่างหนึ่งนะครับแต่ปุถุชนคิดต่างหนึ่งไงนะครับเมื่อแต่ติดคุกนะหรือว่าถูกจับถูกโบยถูกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพระอริยะบุคคลก็จะมองต่างหนึ่งว่าก็เราทำกับเขาไงผลมันก็ได้รับอย่างนี้ก็สมควรตามเหตุตามผลมันสมควรนั่นเนี่ยเนี่ยเขามีสำนึกรู้อยู่ไงสำนึกในสิ่งที่กระทำแล้วไม่เดือดร้อนคำว่าไม่เดือดร้อนก็คือไม่ทุรนทุรายในจิตใจรู้อยู่ว่าเวทนาเกิดขึ้นเสวยอยู่ซึ่งเวทนาก็จริงแต่ว่ามันอ่อนลงแล้วนะมันเป็นการยอมรับสภาพที่เป็นจริงต่างหากเล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับอีกกับปุถุชนมันไม่ยอมรับอ่ะนะมึงตีกูแล้วกูจะตีมึงคืนอ่ะแล้วกูออกไปแล้วกูจะไปกล้ามึงอ่ะกูจะแก้แค้นมึงเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้ไงเนี่ยมันรับเหมือนกันครับอริยบุคคลโสดาสกิทาพวกนี้หรือโสดาสกิทาอนาคาเนี่ยยังรับเหมือนกันตามไรถ้ายังมีภพแม้แต่ภพเดียวเนี่ยอย่างพระอนาคาเนี่ยอยู่ชั้นสุทาวาสอย่างนี้ก็ต้องรับถ้าไม่รับจะมันมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละนะครับที่หมดไปแล้วนะครับพร้อมกันเลยหมดพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยจะมีความต่างนี่อริยบุคคลก็จะมีความต่างนี่จนที่สุดเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นพระอรหันต์เนี่ยธาตุขันธ์ก็จะมีครับก็ทำอะไรไว้ก็ต้องรับเหมือนกันรับเหมือนกันจนพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็โดนทุบตายนะก็รับเหมือนกันไม่ใช่ใช่ไหมว่าจะไม่รับนี่แต่ว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นผู้เสวยกรรมเข้าใจคำว่ากรรมกรรมคืออายตนะที่กระทบเนี่ยกรรมอายตนะทั้งหมดนี่แหละครับกรรมนี่แหละกรรมนี่เขาว่าอายตนะการเสวยคือการกระทำตัณหานะเขาเรียกว่าวิบากของการขับเคลื่อนวิบากก่อวิบากนะครับวิบากก่อวิบากเหมือนกับว่าเราไปเห็นของเขาเราไปชอบเราไปขโมยของเขานะครับการเห็นนี่เรียกว่ากรรมการไปขโมยนะครับได้มากินได้มาอยู่แล้วมีความร้อนอกร้อนใจกลัวเขาได้นี่วิบากนะครับวันนี้เขาแจ้งคนมาด่าหรือว่าเขามาปรับเงินนะเราไปโกรธเขาอีกเนี่ยมันกรรมวิบากเป็นเหตุกรรมวิบากเหตุกรรมวิบากมันเหตุขับเคลื่อนกันเราไม่ยอมรับความจริงแล้วเราโอ้โหเดี๋ยวกูจะไปเผาบ้านมึงนะเดี๋ยวกูจะไปดักตีมึงอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็คือกรรมวิบากตัวนี้มันไม่จบเพราะเราไม่ยอมรับนะแต่ว่าของพระอรหันต์น่ะท่านยอมรับกรรมวิบากจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเราไม่สามารถยังอดีตเข้าไปว่าเราเคยทำอะไรไว้ก็ช่างสิ่งใดเกิดขึ้นท่านก็มองว่าสังเวยศาสตร์สังขารเมื่อทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไงมันจะเกิดอะไรก็ธรรมดาเป็นธรรมดาเนี่ยท่านไม่ได้เดือดร้อนเพราะมันไม่มีสัตว์บุคคลคือท่านไม่มีในจิตวิญญาณท่านไม่มีในอายตนะท่านไม่มีในธาตุท่านไม่มีในขันธ์ท่านไม่มีในกรรมคืออายตนะกรรมนี่มีแต่ไม่มีบุคคลผู้เสวยกรรมเข้าใจไหมกรรมมีอายตนะมีวิบากที่การขับเคลื่อนไปมีนะวิบากการขับเคลื่อนไปมีแต่ไม่มีผู้เสวยผลกรรมเนี่ยกรรมคืออายตนะมีการรับรู้มีสิ่งแวดล้อมมีสังคมมีตามเหตุตามปัจจัยของมันมีเหมือนว่าถูกทุบตายถูกทุบเนี่ยเพราะเราเคยกระทำอะไรว่าก็ช่างมันยอมรับความเป็นจริงท่านก็สำนึกข้าขึ้นมาไปกราบลาพระพุทธเจ้ามันก็ตายไปอย่างนั้นธาตุสังขารเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้ว่าตีโบยตีภายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เยอะแยะเกินคนนี่ครับเยอะแยะเกินคนเนี่ยเหมือนแต่พระอรหันต์ที่ต้องปาดคอตัวเองถึงจะเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นกรรมของท่านเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อถึงที่สุดมันก็ต้องไปมองว่าตอนนี้ท่านปาดคอท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เวทนาตัวนี้มันเป็นวิบากของท่านน่ะที่ท่านเคยทำอะไรไว้ก็แล้วแต่วิบากก็เป็นอย่างนี้เมื่อวิบากก็เป็นอย่างนี้ท่านก็เลยต้องปาดคอตัวเองเมื่อปาดคอตัวเองมันเวทนากล้าๆท่านก็สำนึกรู้เนี่ยตอนนั้นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่ายังไม่ปาดคอมันยังไม่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์บ้าอะไรจะไปฆ่าตัวตายไม่มีเนี่ยตัวนี้เป็นวิบากอยู่วิบากตัวนี้ท่านเรียกเป็นอจินไตยไงกรรมวิบากตัวนี้เป็นอจินไตยเนี่ยตัวนี้เป็นอจินไตยครับเนี่ยวิบากกรรมตัวนี้เป็นอจินไตยนะครับจะยังไงก็ช่างเป็นอาจินไตแม้แต่เขาส่งพระสารีบุตรหรือพระอานนท์ไปเทศเราท่านก็รู้อยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอะไรอย่างทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราหรอกเนี่ยท่านก็รู้อยู่นะครับแต่ว่าวิบากของท่านมีอยู่มันตัดมันตัดกระแสแห่งญาณตัวนี้มันยังไม่ให้เกิดอ่ะนะก็แปลว่ากรรมตัวนี้น่ะมันปวดมากปวดหัวมากท่านบอกว่าเหมือนมีอะไรมารัดหัวนี่ท่านเลยต้องใช้มีดปาดคอตัวเองตายนั่นเป็นวิบากของธาตุขันธ์ท่านนะครับแต่ญาณปัญญามีอยู่นะแต่มันซ้อนกันอยู่กรรมมันแรงอจินไตยถ้าว่ากรรมนี่เป็นเรื่องของอจินไตยไงมันแรงรุนแรงครับเนี่ยนี่คือลักษณะมันแม้แต่พ่อเราอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องทำอัมสิถึงไปจ้างมีคนไปจ้างมาด่าท่านตั้ง7วัน
เออท่านรู้ได้ยังไงท่านก็ต้องยังเข้าไปโอ้มันไม่มีอะไรหรอกเราเคยทำก็เป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยมันเออเขาก็จ้างมาด่าท่านก็จะหนีไปไหนท่านบอกจะหนีไปไหนก็ความจริงมันอยู่ตรงนี้ก็ยอมรับความจริงก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนี่มันเป็นวิบากหมดเลยครับเป็นเรื่องของธรรมชาติสังขารไม่ใช่ว่าใครจะไม่รับรับหมดแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุสังขารก็ตามแต่เหตุปัจจัยของมันตามสังคมตามสิ่งแวดล้อมนะการดำรงอัตภาพอยู่ว่าใช้ชีวิตแบบไหนนี่เป็นลักษณะของมันครับไอ้พระอรหันต์ก็มีหมดพร้อมกันคำว่าหมดพร้อมกันพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเนี่ยธาตุขันธ์อายตนะมันก็มีดำเนินของมันไปอยู่ด้วยความเป็นธรรมดานะตามวิบากเป็นธรรมดากรรมกับอายตนะก็เป็นไปอยู่นะครับแต่ว่าท่านถึงบอกพระอาหารไม่มีกรรมไม่มีกรรมก็กรรมน่ะมันมีอยู่เรื่องของธาตุเรื่องของสังขารนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนไปแต่ว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในกรรมคือในธาตุในขันธ์ในอายตนะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไงนะครับเนี่ยพระอาหารมีนะครับคำว่ามีเนี่ยมันมีญาณอย่างรู้ตัดสรู้แล้วสิ้นธาตุสิ้นภพแล้วมันจะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในธาตุในขันธ์ในอายตนะมีนั่นมีกรรมอยู่แต่กรรมนี่เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของธาตุเรื่องของสังขารนะครับแต่ไม่มีผู้มีในกรรมเข้าใจไหมครับไม่มีผู้มีในกรรมก็คือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในกรรมในอายตนะในธาตุในขันธ์ก็พูดถึงง่ายๆธาตุขันธ์อายตนะเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็จบนะครับก็จบเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วแต่ถ้าเป็นอริยสงฆ์หรือปุถุชนนะครับมันยังเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาอยู่น่ะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอนิจจังนั้นมีการขับเคลื่อนไปซึ่งกันและกันอาศัยปัจจัยการคืออาศัยปัจจัยในความก่อเกิดไปอยู่เนี่ยตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยมันปัจจัยที่ก่อเกิดเนี่ยมันก็อาศัยปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยของธรรมันตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลไงมันเป็นอนัตตาอนัตตานี่เป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็แปลว่าอนิจจังก็ดีทุกข์นั่นก็ดีเนี่ยสิ่งที่แปรเปลี่ยนอยู่นี่ตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าสังขารก็ดีธาตุก็ดีกรรมก็ดีอายตนะก็ดีเนี่ยสิ่งที่ขับเคลื่อนไปอยู่เนี่ยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนผู้เสวยกรรมผู้เสวยอารมณ์หรือผู้มีผู้เป็นนะครับมันแค่เป็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนะเนี่ยถ้ามองอย่างนี้จะเข้าใจนะครับแต่ถ้ามองอีกปุถุชนหรืออริยชนหรืออริยบุคคลที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะขับเคลื่อนไปอีกก็มันยังเป็นอัตตาอยู่แม้มากน้อยก็ช่างแม้แต่เป็นสกิทาอนาคานะครับแม้จะไปเกิดอยู่ชั้นสุทาวาสที่ว่ากันว่าต้องไปเกิดอยู่ชั้นสุทาวาสเนี่ยนะอีกชาตินึงไม่ต้องกลับมาเกิดก็ช่างก็นั่นก็คือวิบากขันธ์ในการขับเคลื่อนวิบากคือตัวส่งไปนะครับนะวิบากคือตัวส่งกรรมคืออายตนะคือชั้นสุทาวาสนั่นแหละคือกรรมคืออายตนะแบบไหนก็ช่างนะครับนี่คือลักษณะมันจบอีกอันหนึ่งอีกอย่างหมดแล้วมั้งหรือมาวันนี้ใครไปฟังเราบ้างแล้วครับเมื่อเช้าอาจารย์ถามผมเรื่องอะไรกับปิยะของครับอาจารย์ก็บอกถามผมว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ต้องมีเหตุผลมีอะไรซ่อนอยู่ให้เราพิจารณาผมก็เก็บมาคิดอยู่แต่ความคิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องก็คือถ้าอาจารย์ได้วางแนวความคิดไว้ให้ว่ามันเป็นการทำกัปปิยะเนี่ยก็เหมือนกับการไปตัดเชื้อของสิ่งนั้นอ่ะไม่ให้เจริญเติบโตได้อีกแล้วถึงจะมาถวายพระสงฆ์แล้วก็จะถือว่าเป็นกัปปิยะคือเป็นของที่ควรแก่สงฆ์ผมก็มานั่งมองมันก็จะแตกความคิดออกได้2จุดคือจุดของตัวผู้กระทําคือผู้ให้ทานนี่แหละครับผู้ให้กระทําของที่เป็นกัปปิยะกับตัวผู้รับทีนี้เรามาดูกันในตัวมุมมองของตัวผู้ให้เนี่ยการทํากัปปิยะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเตือนสติของเป็นการเตือนสติผู้ให้นะว่าถ้ายังยึดติดยังมัวเมากับการทำบุญอย่างเงี้ยคือการสละแบบว่ายังรอผลอยู่การสละการให้ทานเนี่ยยังรอผลอยู่
ก็ยังจะต้องหวานพืชต่อไปก็เหมือนกับว่ายังต้องหมุนอยู่ในภพอยู่ถ้าเมื่อไหร่คิดได้ว่าทำให้ทานก็สักแต่ว่าให้ไม่ได้หวังผลอะไรให้มันตอบแทนตามกิเลสตัณหาที่ตนเองหวังไว้เนี่ยมันก็จะไปตัดภพตัวเนี้ยให้เรามีสติปัญญาพิจารณาอะไรได้เพิ่มมากขึ้นคือเนี่ยในตัวของผู้ให้เองก็ต้องสามารถที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้ก็เหมือนกับอย่างถ้าของไม่ได้ทำกัปปิยะก็ยังมีเชื้อไปอยู่สุดท้ายพระฉันเสร็จคนถวายก็เอาไปปลูกต่อไปปลูกต่อมันก็โตขึ้นมาเสร็จมีลูกมีผลเขาก็มาถวายต่อผมก็เลยยกเข้ามาเปรียบเทียบกับว่ารูปแบบของภพชาตินี่แหละคือถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็จะหมุนอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังไปปลูกมันอยู่ไงครับยังไปปลูกยังไปยึดติดว่าต้องทำต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ก็คือภพชาติก็จะหมุนไปอยู่เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานึกได้ก็คือไปตัดเชื้อมันเลยก่อนที่จะสลับหรือไม่เหยียดย้ายไม่ผัวพันมันละก็ทำบุญไปอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีกว่าทำให้เรามีสติปัญญาทีนี้มาดูในมุมมองของตัวผู้รับของที่เป็นกัปปิยะเนี่ยคือของที่ควรแก่การแก่สงฆ์เนี่ยคือในตัวผู้มองเองเนี่ยถ้าพูดถึงในระดับสติปัญญาแล้วเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เขาเอามาถวายเนี่ยถึงต้องทำให้มันเป็นของสมควรหนึ่งประเด็นที่หนึ่งอันที่สองคือการมองว่าทำไมเนี่ยการทำกัปปิยะเนี่ยจุดประสงค์คือการตัดเชื้อของสิ่งเหล่านี้ออกเพื่ออะไรก็เพื่อว่าตัดเชื้อถ้ามองมาอีกแบบนึงก็คือการตัดเชื้อของกิเลสตัณหาหรือความพอใจในปัจจัยนี่แหละครับในปัจจัยคือในปัจจัย4นี่แหละถ้ามีความพอใจที่เป็นกิเลสตัณหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างภพสร้างชาติเหมือนกันสร้างภพชาติของกิเลสตัณหาขึ้นมาเหมือนกันอย่างถ้าเรามามองแค่จุดเดียวคือจุดที่เป็นของเป็นพืชที่ยังเจริญเติบโตได้เนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ที่เห็นชัดๆเนี่ยเราอาจจะยกไปมองเรื่องของเงินทองเนี่ยตามหลักจริงๆแล้วถ้าถวายกับพระเนี่ยมันผิดพระวินัยจริงๆนะครับขั้นต้องสละคืน แต่เมื่อละเมิดไปแล้วเนี่ยรับเนี่ยยังไงมันก็เข้าประตูเต็มๆหรือว่าไปรับในสิ่งที่ไม่เป็นกัปปิยะคือของที่ไม่สมควรน่ะแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มีเชื้ออยู่ในตัวคือเชื้ออะไรก็คือเชื้อของภพชาติกิเลสตัณหาเมื่อรับไปกิเลสตัณหาย่อมตกแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นก็ย่อมหมุนไปตามภพชาติของวัตถุเหล่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่นึกได้พิจารณาได้ว่าของเหล่านี้เรารับมาด้วยความที่ผู้ให้เนี่ยก็รู้ว่าเป็นของที่สมควรแล้วก็ทำให้เป็นของที่สมควรแล้วเราเป็นผู้รับเองเนี่ยก็รับด้วยความสมควรแก่อัตภาพให้เป็นปัจจัยที่ถูกต้องตามธาตุสังขารอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาครับภพชาติมันก็ดับแล้วอีกมุมมองนึงคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกัปปิยะนี่ครับมันเหมือนกับว่าเป็นการแสดงลักษณะนิสัยของพระอริยะด้วยนะครับก็คืออะไรก็คือว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเอาอะไรให้กันมันก็ไม่ได้กัปปิยะใช่ไหมครับให้ก็ให้กันไปเลยแต่ทำไมถ้าเอามาถวายพระสงฆ์ปุ๊บทำไมต้องไปตัดเชื้อมันทำไมต้องไปตัดเชื้อมันไม่ให้มันสามารถเพาะปลูกได้อะไรเนี่ยนี่คือมองแบบโลกคือที่ใช้สายตามองเห็นแต่ถ้าใช้ปัญญาเข้าไปเพ่งจะเห็นเลยว่าพระอริยะเนี่ยแม้แต่ว่าการพิจารณาอะไรเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาเพื่อตัดเชื้ออย่างเดียว
ก็เชื้ออะไรก็เชื้อของกิเลสตัณหานี่แหละตัดให้มันหมดตัดให้มันหมดเนี่ยข้อเนี้ยผมเลยเห็นว่าเออมันเหมือนกับการแสดงลักษณะนิสัยของพระอริยะคือไปตัดภพตัดชาติคือตัดเชื้อไม่ให้มันงอกงามได้ไม่ให้กิเลสตัณหามันงอกออกมาได้เนี่ยครับอริยวัตรครับแค่นี้ครับก็ถูกแล้วมุมมองความคิดของเราคิดถูกเท่าไหร่นั่นแหละไอ้ตัวนี้มันสิ่งที่เรารับรู้ทางอายตนะเนี่ยก็ให้ก่อเกิดสติปัญญานะนะเราต้องมองเราไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เราอาศัยเหตุมันก็คือพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านแสดงแต่เราหน่อยว่าเราเป็นบุคคลที่ค้นคิดเข้าไปแล้วก็เปรียบอุบายเหมือนกับพ่อเราอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ไม่ได้เอาอะไรมาพูดมากมายหรอกท่านก็จากสิ่งที่มันมีอยู่คืออายตนะรับรู้เหมือนกันเหมือนท่านไปเห็นคนบูชาไฟอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าท่านไปเห็นคนที่ถูกสู้ตัวจับที่รับโทษใช่ไหมเนี่ยท่านมาท่านก็มาพูดให้สาวกฟังจริงๆที่ท่านเห็นน่ะสาวกก็เห็นนะแต่การคิดมันต่างกันตรงนี้คืออายตนะที่ว่าญาณคือจักขุปัญญายานใช่ไหมที่เราพูดน่ะกรรมคืออายตนะตรงนี้คือการบ่มอินทรีย์ตรงนี้พวกเราไม่มีไงแต่พอเราเห็นแล้วท่านจะน้อมมาเพื่อเป็นคติที่จะสอนพวกเราเนี่ยตาก็เห็นเหมือนกันคือตาอายตนะเห็นด้วยจักขุวิญญาณนี้เราก็เห็นรับรู้เหมือนกันเนี่ยนะรับรู้เหมือนกันแต่ว่าจักขุปัญญายานน่ะมันไม่มีต่อรูปที่เราเห็นต่อสิ่งที่เราได้ฟังนะต่อลิ้นที่เรารับรสต่ออายตนะหรือกายที่เราถูกต้องปุถะต่อธรรมอารมณ์ที่เกิดในใจต่อสัตว์บุคคลสิ่งของที่เกิดขึ้นอย่างนั้นคือพอเราไปเห็นไฟทั้งว่าไฟนี่ไม่ร้อนหรอกนะร้อนไฟจริงๆคืออะไรไฟคืออายตนะใช่ไหมไฟคือความโลภใช่ไหมไฟคือความโกรธใช่ไหมไฟคือความหลงใช่ไหมตัวนี้คือความร้อนเนี่ยท่านเรียกไฟตัวเนี้ยนะท่านคือไฟตัวเนี้ยหรือแม้แต่การที่ท่านว่าชำระล้างน้ำแม่น้ำคงคาใช่ไหมจะให้มันสะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมท่านว่าของเราก็มีที่ท่านพูดนะของเราก็เอาศีลไงชำระจิตใจเรานะเราไม่เปียกนะทำให้เราชุ่มเย็นทำให้เราสบายกายสบายใจให้ทานไงรักษาศีลไงเจริญภาวนาไงใช่ไหมเนี่ยนี่คือลักษณะที่มุมมองต่างกันไงเนี่ยเราไปเห็นเรารอยบาปล้างบาปอะไรก็ช่างพระพุทธเจ้าก็อีกอย่างเห็นไหมคือการเห็นอย่างนี้ท่านมาเห็นด้วยสติปัญญายานไงเนี่ยมันจะมีมุมมองในการเห็นอย่างนี้เลยทางอายตนะน่ะเห็นเหมือนกันหมดแหละเห็นเหมือนกันหมดนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ห ลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเมื่อแต่ไปเห็นคนถูกจับโดนสื่อตัวติดเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่หรอกอายุถามดาสารนั้นชี้ท่านเห็นไหมที่มันจะเป็นเครื่องผูกมัดเราจริงๆอ่ะลูกเมียได้สิน่ะเห็นไหมลูกเมียที่มันเป็นเครื่องผูกมัดเราอย่างนี้ท่านสามารถแปลจากสิ่งนั้นมาอธิบายสิ่งนี้ยังไงเพื่อให้เราเห็นโทษมันได้แจ้งขึ้นมาอีกเนี่ยว่าทุกพวกนั้นน้อยเกินไปกิเลสตัณหานี่เผาไหมทุกอย่างนี้น้อยเกินไปโซ่ตัวนี่กักขังอย่างนี้น้อยเกินไปกิเลสตัณหาคือภพชาติเนี่ยมากกว่านี้อีกเห็นไหมอวิชชานี่มากกว่านี้อีกแต่ว่าย่อๆเข้ามาส่วนรูปวัตถุพูดง่ายๆโอ้ยไอ้เครื่องรัดเครื่องตึงอย่างนี้เข้าไปคู่แล้วก็ออกไม่มีอะไรแต่ว่าลูกเมียเนี่ยมัดจนตายเห็นไหมลูกเมียมัดจนตายยศถามราศักดิ์นี่มัดจนตายทุกจนตายลูกเต้าลมเนี่ยจนย่อขึ้นมาอวิชชานี่มัดจนตายเหมือนกันหมุนเกิดหมุนตายเนี่ยคือกูมีกูของกูเนี่ยมัดจนตายรูปกูขันกูธาตุกูอายตนะกูเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกูเนี่ยไอ้กูนี่อวิชชานี่มัดกูจนตายหมุนเกิดหมุนตายอยู่ไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยถ้ามองตามชั้นมันเราจะเห็นว่าชั้นอย่างหยาบหน่อยก็คือชั้นที่ว่าทำชั่วเดี๋ยวมันได้ผลชั่วอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องติดคุกต้องติดตารางต้องมีความทุกข์ใจต้องเล่าร้อนใจต้องทุกข์กังวลกระวายนะหรือเกิดในภพชาติที่ไม่ดีต้องติดคุกติดตารางอย่างนั้นเป็นอกุศลกรรมตลาดมองหยาบๆเลยไปมองอีกคนนึงมองส่วนนี่ส่วนอย่างปุถุชนนะอีกคนนึงโอ้เห็นไหมมันทำดีทำคุณงามความดีได้การยกย่องได้หน้าที่การงานที่จะดีที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกคนยอมรับเป็นนักปราชญ์เป็นราชบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมการใช้ชีวิตต่างกันไหมต่างกันตัวเนี้ยท่านบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกุศลอกุศลเองกุศลอกุศลเองเนี่ยติดในเรื่องภพนี่กรรมคุณตัวนี้เป็นกุศลอกุศลเองนะนะเป็นชั้นล่างอยู่นะเป็นชั้นล่างโลกียะเลยนะเนี่ยท่านให้มองอย่างนี้ถ้าเรามองกันตามหลักปัญญาต้องมองอย่างนี้ด้วยเนี่ยส่วนของลูกเต้าเราเมียเนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องของ